ฝากไว้อย่าลืมสวดมนต์ทำวัดทุกวันมีโอกาสใส่บาตรกวดน้ำแผ่เมตตาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆและสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตอิติปิโสรัตนมาลาเนี่ยอย่าลืมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดทุกวันเทวดารักษาชีวิตจะไม่ตกอับก็ขอเจริญพรและอนุโมทนาในกุศลของเจตนาของศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านในวันนี้ที่29เดือนมีนาคมพ.ศ. 2567ญาติโยมก็ได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลบางคนบางท่านมาไกลสู่สาบเดินทางบินจากต่างประเทศมาจากเบลเยียมก็มีมาจากอเมริกาก็มีจากเยอรมันก็มีแล้วก็ได้มาร่วมกันกับพี่น้องทุกทนทุกท่านญาติโยมจากกรุงเทพพระมหานครนนทบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีปัจจินนครนายกระยองก็มีหลายคนหลายที่รวมทั้งญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆลำพูนเชียงใหม่ลำปางการมาสร้างบุญกุศลนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเหมือนเราได้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมการที่คนเราเกิดมาในโลกเราเห็นคนบางคนเนี่ยไม่มีที่พึ่งเลยพ่อแม่ตายละทิ้งไปฝ่ายตัวเองก็ไม่ได้สร้างสมอะไรไว้ให้เป็นประโยชน์เป็นสาระบางคนป่วยอยู่คนเดียวบางทีก็ไปอยู่ในที่ต้องให้คนอื่นดูแลช่วยเหลืออย่างเช่นสถานที่ชุมชนหรือบางทีก็ไปพึ่งวัดบางทีเราเห็นแล้วก็สังเวชใจว่าโอ้คนเรานี่ทำไมหนอเป็นคนเหมือนกันไม่มีที่พึ่งบางคนนี่แก่มาลืมตัวเป็นอัลไซเมอร์ออกจากบ้านเดินออกบ้านไปเฉยเลยโยมจะลูกตามหาไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้กี่สิบปีถึงจะได้พบอย่างนี้ก็มีนี่แหละกรรมมันจำแนกสัตว์ให้เลวดีปราณีตอย่างที่จะมาว่าโยมกำลังทำการทำสิ่งที่ประเสริฐสำหรับชีวิตโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานี่ได้ช่วยสอนให้พวกเรารู้จักสร้างทานบารมีคนสร้างทานบารมีเนี่ยเกิดมาจะไม่จนหรอกโยมจะไม่จนไม่มีคำว่าจนเขาจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินสมบัติมากเขาจะเป็นคนที่ร่ำรวยเพราะว่าเขาได้กระทำเมล็ดพันธุ์พืชคือจิตวิญญาณของบุคคลท่านนั้นกุศลนี่ยกเอาบุญขึ้นตั้งสุโขปุญญสาอุจโยได้สั่งสมบุญขึ้นแล้วนำสุขมาให้ส่วนที่เมื่อเราดำเนินชีวิตเนี่ยจบสิ้นชีวิตของการทำบุญบางคนเกิดมาทำบุญอย่างเดียวตายก็ไม่ตกนรกตายก็ไม่เศร้าหมองกองกุศลเนี่ยจะรอเจ้าของคือผู้สร้างผู้ทำยกตัวอย่างโยมทำงานโยมได้สตังโยมเก็บฝากธนาคารไว้โยมก็อุ่นใจว่าเรามีสตังค์ฝากธนาคารไว้เราก็มีทรัพย์นั่นแหละเราอุ่นใจเราพบกับความสุขในใจว่าเรามีความสุขแล้วเรามีใจดีแล้วเมื่อเรามีความสุขแล้วเรามีใจดีแล้วสิ่งที่เราได้ทำนี่แหละมันทำให้เกิดความสุขอิ่มเอิบเกิดขึ้นและผลที่รองรับจิตที่อิ่มเอิบนี่แหละ อยู่ก็เป็นสุขโจรลักไปก็ไม่ได้ไฟจะเผาไหม้ร่างให้เป็นจุนไปมันก็หาทำลายบุญไปได้ไหม เพราะบุญนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวมีตนมันติดอยู่กับใจโน่น
เวลาตายปุ๊บเนี่ยเอาบุญนั่นแหละไปเกิดเสวยบุญอิ่มบุญก็คือโลกทิพย์หรือเราเรียกว่าสวรรค์เราไม่ได้มาพูดกันเล่นๆนะญาติโยมพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสรรเสริญบุคคลผู้สร้างบุญสร้างกุศลอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาได้เป็นคนที่ไม่มีวันตกต่ำอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ตอนฉันข้าวว่านันทมนพก็ดีได้สร้างพระคันธกุฎีถวายพระพุทธเจ้าบุญนั้นก็ไม่หายยังมีอีกเยอะอย่างท่านอนาถบิณฑิกะหรือท่านมหาบาสิกาวิสาขาท่านก็สร้างวัดสร้างวาบวชพระบวชเนนสงเคราะห์พระจีวรให้กับคนทั่วไปอันนี้คือสิ่งที่ท่านได้ทำไว้ในโลกมนุษย์สิ่งที่ได้ทำแล้วปีติอิ่มเอิบเป็นบุญกุศลตายกันไปก็สู่สวรรค์อย่างท่านผู้หนึ่งอย่างชื่อของท่านผู้นี้ก็คือชื่อว่าธรรมิกาอุบาสกธรรมิกาอุบาสกนี่เป็นคนที่ชอบฟังเทศมหาสติปัฏฐานสูตรจนได้เป็นโสดาบันบุคคลคือบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดหลายชาติแล้วอย่างต่ำสุดก็7ชาติ1ชาติถึง7ชาติ3ชาตินี่ก็ประมาณนั้นเลยโสดาบันท่านได้มาเกิดแล้วท่านได้ใช้บารมีสร้างบารมีอีกไม่นานท่านก็จะจบชีวิตคือนิพพานไปหมดทุกข์แล้วว่างั้นเถอะท่านธรรมิกาอุบาสกเนี่ยในชีวิตท่านชอบฟังพระสูตรนี้จนวันหนึ่งท่านสอนลูกสองลูกสาวสองคนบอกว่าให้ลูกมันสร้างบุญสร้างกุศลสั่งลูกนักสั่งลูกหนาทรัพย์สมบัติที่พ่อมีลูกสาวสองคนก็ไม่แต่งงานก็อยู่ด้วยกันคนที่สุดวันประจำวันกิจวัตรก็ให้ทานบารมีแจกทานตามคนยากคนจนรวมไปถึงไปวัดไปถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารถวายผ้าผ่อนทนสบายเป็นประจำไปฟังธรรมเป็นประจำจนท่านธรรมิกาเนี่ยวันหนึ่งล้มป่วยสั่งลูกสาวให้ไปทูลบอกพระเสียริบุตรเถระเจ้าขอให้ทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระสงฆ์มาสวดมหาสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านให้พระสงฆ์แจงพระสงฆ์ไป8รูปไปสังวัตถยายก็สวดนี่แหละเจริญพระพุทธมนต์ก็ได้ในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยในครั้งพุทธกาลพระสงฆ์ที่ชำนาญในอรรถกถาเนี่ยท่านจะจำบทพวกนี้ได้หมดอย่างที่เราเคยได้ยินเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังเอมิหารติเชตวันเอนี่แหละอนาถปิณฑิกัสสอารามเรื่องราวของพระสูตรทั้งหมดเกิดที่วัดพระเจตวันจนพระสงฆ์8รูปมาสวดขณะที่สวดล้อมเตียงของท่านธรรมิกะอุบาสกท่านก็สวดแบบทำนองนี้แหละทำนองเหมือนเราฟังพระสวดนี่แหละรอบเตียงเนี่ยเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังเนี่ยก็สวดไปเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมขณะที่ธรรมิกะฟังสวดไปเนี่ยใจท่านก็น้อมฟังพระสวดจนจิตสงบจิตสงบขณะนั้นเทวดารู้ว่าจิตของท่านอนาถันธรรมิกะอุบาสกจะจากร่างแล้วใกล้เต็มทีแล้วเทวดา6ชั้นจาตุมหาราชิกา1ชั้นชั้นยามา1ชั้นชั้นดาวดึง1ชั้นชั้นดุสิต1ชั้นนันมินานิมมานรดี1ชั้นปรนิมิตสวดีอีก1ชั้น5ชั้นนี่เอาราชรถมารอรับล่ะเทวดาทั้ง5ตนนั้นก็กล่าวกับท่านธรรมิกะว่าท่านธรรมิกะขอเชิญท่านผู้มีบุญไปอยู่กับ
เป็นมิตรเป็นสหายกับข้าพเจ้าชั้นจาตุจนถึงปรนิมิตสวัสดีฝ่ายท่านธรรมิกะก็บอกกับเทวดาว่าขอท่านจงรอก่อนข้าพเจ้ากำลังฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะไปบอกลูกสาวด้วยก็เลยบอกว่าขอท่านจงรอก่อนก็โพร่งเป็นภาษาออกมาขณะที่นอนเตียงเนี่ยขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนผลที่สุดพระสงฆ์ที่สวดก็นึกว่าสติของท่านธรรมิกะอุบาสกหมดไปแล้วฟังธรรมไม่รู้เรื่องแล้วถึงบอกให้พระหยุดที่จริงธรรมิกะไม่ได้บอกให้พระหยุดแต่พูดกับเทวดาว่าขอท่านจงรอก่อนหมายถึงว่าขอเทวดารอก่อนจะมาบอกลูกสาวจะมาบอกพระก่อนจะมาลาพระลาลูกสาวก่อนว่างั้นเถอะทีนี้ฝ่ายพระก็ไม่เข้าใจกลับวัดเลยบอกลูกสาวทั้งสองคนของท่านธรรมิกะว่าพ่อเธอพ้นเพ้อแล้วไม่มีสติแล้วพูดฟังธรรมไม่รู้เรื่องแล้วฉันจะกลับวัดแล้วอย่างเงี้ยพระสงฆ์แปดรูปก็กลับวัดเชตวันธรรมิกาก็ตื่นขึ้นมาจากสมาธิที่นอนเตียงเหลียวดูก็ไม่เห็นพระสงฆ์ก็เลยถามว่าแล้วพระสงฆ์ไปไหนลูกฝ่ายท่านลูกสาวก็บอกท่านธรรมิกาว่าก็พ่อบอกให้เขาหยุดเมื่อพ่อบอกเขาหยุดแล้วเขาก็หยุดพ่อไม่ได้บอกให้หยุดพ่อบอกให้รอก่อนอย่างเงี้ยบอกให้รอก่อนฝ่ายท่านธรรมิกะอุบาสกก็บอกลูกสาวเนี่ยลูกเห็นไหมนี่ไงเทวดา6ชั้นมารอรับเอาพ่อแล้วขอให้ลูกเนี่ยไม่เชื่อไปเอาพวงมาลัยมาลูกสาวก็ไม่รู้จะพูดยังไงเถียงพ่อไม่ได้ลูกสาวก็เลยไปเอาพวงมาลัยดอกดาวเรืองนี่แหละสีเหลืองๆนี่แหละก็ไปเอาดอกดาวเรืองมาปรากฏว่าเอาอย่างนี้ลูกพ่อจะเอาอย่างนี้พ่อจะเสี่ยงบารมีพ่อจะเสี่ยงบารมีถ้าบารมีพ่อจะได้ไปเกิดโดยในชั้นไหนขอให้ลูกสาวเสี่ยงบารมีให้ไปเกิดให้ลูกสาวโยนพวงมาลัยขึ้นไปบนอากาศเลยฝ่ายลูกสาวก็ไม่รู้จะพูดยังไงเถียงพ่อเนี่ยมันเป็นห้องอย่างเงี้ยลูกสาวก็โยนพวงมาลัยขึ้นอย่างเงี้ยพวงมาลัยก็ไปห้อยอยู่ที่ราชรถของเทวดาชั้นดาวดึงห้อยโดยที่ลอยอยู่อย่างนั้นน่ะลอยอยู่เท่งเต่งอย่างนั้นแหละเป็นที่อัศจรรย์นี่ไงใครว่าเทวดาใครไม่เชื่อเราไม่ต้องไปสนใจเขาเรื่องนี้ถ้าเราทำดีนะโยมเรามีศีล5นี่นะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มกินสุราไม่ไรนะเราประพฤติปฏิบัติดีไงเทวดารักษาเทวดาคุ้มครองอาตมานี่นะไปไหนท่านมาแผ่เมตตาทุกวันโยมทางซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยตอนนั้นไปพุทธาภิเษกที่จังหวัดตากทางยังสองเลนสวนกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ข้างทางไหลทางอันนี้ก็ไหลทางพี่ชายขับรถด้านซ้ายเป็นเนินเขาเป็นเนินอย่างเงี้ยเนินอย่างเงี้ยเป็นเนินอย่างเงี้ยขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยไหลทางด้านซ้ายมีรถ10ล้อจอดอยู่รถ10ล้ออีกคันนึงลงมาทางนี้คือจะขึ้นมาจากทางทิศเหนือลำปางไปเถินขึ้นลำปางไปเถินกำลังวิ่งเบียดเข้ามาเป็น2เลนแล้วอาตมาอยู่เลนนี้อาตมาอยู่เลนนี้ปรากฏว่า รถมันแซงกันมา มันแซงกันมาด้านจากอำเภอเถินเบียดเข้ามาเลยกินไป3เลนเลยเหลือช่องไหลทางเนี่ยนิดเดียวตรงโค้งอีกต่างหากเป็นโค้งอย่างเงี้ยแล้วมีหลักกิโลวางเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้าหลงพดุง
ติสรโนพระลูกวัดตามไปด้วยนั่งข้างหน้ากิโลขาวดำเนี่ยแน่นอนเลยรับรองว่าไม่รอดแล้ววันนี้กิโลขาวดำรออยู่แล้วไปถึงอัศจรรย์เหมือนแผ่นดินมันยืดออกโยมเหมือนแผ่นดินยืดออกผ่านหลักกิโลขาวดำนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปจนอุบัติเหตุแม้แต่รถก็ไม่บุบไม่เสียสลายสี่เลนน่ะรถมันยันกันหมดทั้งหมดอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ก็กำลังลงแล้วจอดด้านโน้นอีกด้านนี้ก็เหลือไหลทางนิดเดียวเป็นทางโค้งอีกต่างหากแม่พระธรณีหลักกิโลยังเว้นให้อาตมาเลยนี่พูดเรื่องจริงนะโยมความจริงเนี่ยเทวดาเนี่ยท่านก็รักษาคนมีศีลมีธรรมช่วยเหลือคนมีศีลมีธรรมแต่ถ้าคนบาปเนี่ยโอ้มีอะไรก็ลงเทวดาไม่ช่วยหรอกนี่คือสิ่งที่ท่านธรรมิกาอุบาสกบอกลูกสาวเลยว่าพ่อจะไปเกิดชั้นดาวดึงแล้วลูกสาวไม่เห็นราชรถของเทวดาชั้นดาวดึงแต่ว่าพวงมาลัยไปห้อยลอยอยู่กลางอากาศพ่อก็สั่งลูกให้สร้างบุญกุศลไปเรื่อยๆสั่งให้ลูกทำบุญสร้างกุศลพ่อจะไปแล้วดวงจิตวิญญาณของท่านธรรมิกาอุบาสกถอดออกร่างปุ๊บขึ้นรถดาวดึงไปเลยโยมเทวดานำไปสู่สวรรค์เลยคนที่ได้อัญเชิญเทวดาอัญเชิญไปเกิดในสวรรค์เนี่ยเขาจะมารับด้วยบุญอย่างนี้บางทีนะคนที่สร้างบุญเยอะๆนี่นะบุญรอเจ้าของบุญปรากฏเนี่ยก่อนตายเนี่ยยิ้มคนที่สร้างบุญเนี่ยไปสังเกตได้โยมสร้างบุญกุศลไปนะน่าจะยิ้มแย้มผ่องใสไม่มีเศร้าหมองแล้วเขาจะอิ่มเอิบพูดถึงเรื่องตายเนี่ยโอ้ตายเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยจิตใจจะอิ่มเอิบผ่องใสไม่มีความสะดุ้งกลัวต่ออันตรายหรือกลัวตายเลยไม่เสียดายอะไรของเพราะว่าตลอดชีวิตใส่บาตรทำบุญมาตลอดชีวิตร่วมปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยเราสร้างตนซะก่อนตอนก่อนตายเนี่ยเตรียมไว้สุคติเป็นที่หวังจิตเตอสังคิริเถสุคติปาติกังขาจิตของท่านผู้ใดไม่เศร้าหมองแล้วมีสุคติเป็นที่หวังแต่ถ้าจิตเศร้าหมองนะจิตเตสังคิริเถทุคติปาติกังขาจิตของท่านผู้ใดเศร้าหมองแล้วทุคติย่อมเป็นที่หวังมันจะปรากฏอย่างเงี้ยคนที่สร้างบาปเนี่ยใกล้ตายมาฆ่าวัวฆ่าควายเงี้ยวัวควายนั่นแหละมันจะมาขวิดมันจะพุ่งเข้ามามาชนสะดุ้งนะโยมเพราะทำบาปทำกรรมกับเขามาเยอะไม่ให้ได้ไปสุคติเพราะจิตนะประจำวันก็ไม่ไหว้พระ ไม่มีบุญกุศลอะไรรองรับสักอย่างจิตคิดแต่จะเอานี่คือประเภทที่หนึ่งสิ่งที่รองรับอีกข้างล่างบาปอกุศลเนี่ยคนทำบาปทำกรรมเนี่ยฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตหรือฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวเท็จเราคิดดูเถอะคนมาอยู่ในโลกเนี่ยมนุษย์มันมีหลายประเภทมนุษย์ที่ดีที่สุดมนุษย์โสมนะโบกใจเนี่ยใจเนี่ยมโนเนี่ยมโนมนะบวกกับอุสยะแปลว่าสูงมนุษย์นี่แปลว่าผู้มีจิตใจสูงแล้วมันมีน้อยประเภทนี้มันมีน้อยมนุษย์โสเนี่ยแต่มนุษย์ที่เดรัจฉานโนตัวเป็นคนใจเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์สเปโตตัวเป็นคนสัตว์ใจเป็นเปรตหิวตลอดมนุษย์อสุรกายโยอยู่ในที่มืดมนุษย์หลอกลวงเขาเหมือนพวกคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมนุษย์อสุรกายโยพวกนี้แล้วมนุษย์ที่ต่ำสุดมนุษย์เนรยิโกจมอยู่ในนรกนนมนุษย์ประเภทนี้เนี่ยถ้ามาเกิดมันจะมาเกิดในคนที่คนทำไม่ดีนี่แหละคนไหนโกงกันเนี่ยพวกคอลเซ็นเตอร์อีกหน่อยลูกมันก็จะกลายมาเกิดไอยอดโยมหลักการวิทยาศาสตร์มันว่าไว้ว่าสิ่งที่เท่ากันย่อมเท่ากันสิ่งที่ไม่เท่ากันย่อมไม่เท่ากันนี่คือเหตุผลสิ่งที่เท่ากันย่อมเท่ากันบุญเท่ากับบุญบาปเท่ากับบาปบาปไม่เท่ากับบุญหรอกบุญก็ไม่เท่ากับบาปมันคนละอันกันเพราะนั้นคนที่มาเกิดเนี่ยบางคนมีกรรมเนาะต้องมารับชดใช้กับลูก
ลูกไม่ดีนี่แหละวิบากกรรมได้ตามมาได้ตามมาทวงจองร่างจองผานมาโอ้ยปวดหัวได้ลูกไม่ดีมาเกิดเนี่ยมันมาจากภพภูมิต่ำมันไม่ใช่มาจากภพภูมิสูงถ้าคนที่อยู่ในภพภูมิสูงนะโยมไปสังเกตเอ๊บ้านคฤหบดีท่านผู้นี้ทำไมมีลูกคนเดียวสองคนทำไมลูกไม่มีเกิดยากเหลือเกินเห็นไหมทั้งทรัพย์สมบัติก็เยอะแยะแต่เพราะว่าผู้หาจะหาผู้ครองทรัพย์แทบจะไม่มีนี่ไงเขาเกิดมาเอาชาติเท่านั้นเองลูกมาเกิดคนเดียวเขาก็เป็นสีแล้วเพราะสิ่งที่เท่ากับเขามีคนเดียวเขาได้สร้างบารมีคู่กับเขาบางคนมาขอลูกกับอาตมาเนี่ยมาบอกให้ไปขอต่อหลวงพ่อหลวงปู่เทพโลกอุดรบนวิหารนนท์หรือหลวงปู่ครูบาบุญธาที่ถือไม้เท้าไว้นั่นใครทุกข์ยากลำบากไปที่นั่นบนวิหารพระเขียวโขงนนท์ให้ไปสัตย์อธิษฐานต่อหลวงพ่อกับแม่ตะเคียนบนวิหารนนท์นี่ไม่ใช่ว่ายุให้โยมไปบนบานศาลเก่านะคือมันไม่มีที่พึ่งแล้วอ่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ก็เห็นเขามาบนกันอยู่เรื่อยนะโยมแล้วก็ไม่รู้นะสำเร็จไม่สำเร็จธรรมะก็ไม่ได้ถามเขาเห็นคนหนึ่งมาบอกมาขอลูกนี่ไปลูกเกิดมาหยิบลอตเตอรี่ให้ใบหนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งไปเลยเห็นมาบอกแน่นะมาขอลูกจังเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเหลือเชื่อนะโยมในโลกเนี่ยเทวดาเขารักคนมาขอที่จากสิ่งที่ดีๆเนี่ยเมื่อวัน3-4-5 วันผ่านมาเนี่ยในวัดเรานี่มันมีกุมารทองนะโยมอาตมาไปเอามาจากบ้านญาติกันนี่แหละใต้วัดเนี่ยโอ้ไปอยู่ที่หอนั่นแหละหอเสื้อวัดอยู่ที่ประตูวัดนั่นแหละไม่เชื่อโยมไปดูนะเด็กในวัดนี่เห็นเด็ก2คนนั่งอยู่หน้าวิหารพระเขียวโขงบางวันบางคืนมืดดึกดื่นหน้าวัดนี่มีเด็ก2คณะเตะบอลกันฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาโยมมาถามอาตมาว่าหลวงพ่อเด็กที่ไหนมันมาเล่นเตะฟุตบอลกันหน้าวัดเออลูกหลานแถวเนี้ยก็เลยว่าอย่างเงี้ยเด็กกุมารทองในวัดเรานี่แหละเขามาไหว้ในวัด เป็นเด็กวัดไปเลยเนี่ยบางทีเขาก็สำแดงให้เห็นเขาเป็นเทวดาแล้วเขาก็อยู่ในภพภูมิรอเคลื่อนขึ้นไปเกิดใหม่เขาก็มาเอาบุญกุศลที่เราแผ่เมตตาให้ทุกวันทุกวันเนี่ยอย่างลุงมัคคทายกมันจะแผ่เมตตาแม่กุมารากุมารีเนี่ยพันตำรวจโทพงศธรญาปัญญาที่นำเมื่อเช้าเนี่ยมันก็ว่าจะแผ่เมตตาให้กุมารากุมารีเนี่ยก็คือนี่แหละกุมารทองนี่แหละเขามาขอเกิดบางทีคนก็เอามานี่บางทีก็ไปชวนเพื่อนกันมาอยู่นี่ก็มีเพราะว่ามีอยู่วัดมีข้าวกินเนี่ยโยมไม่เดือดร้อนหรอกเมื่อเช้านี่เห็นคนเอาของเล่นน่ะของเด็กเล่นน่ะใครไม่รู้ยกมือขึ้นก็ได้นะไม่ต้องอายเอามาเป็นพนันเทินทุกอ่ะเนี่ยเยอะแยะเลยเอาแจกเด็กนี่ละเนี่ยของน่ะพระเสือเมื่อเช้าของที่เอามาแจกเอาให้เด็กนี่เล่นไปนี่แหละหลังนั่นแหละนางถามเอกนั่นแหละเอกมันถือเป็น5-6 ถุงนู่นเอามาให้เล่นเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่เราเนี่ยคิดจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสิ่งดีๆงามๆเทวดาเนี่ยเขาก็คอยสนับสนุนคนมีศีลที่เขาไม่อยากมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่มีศีลเพราะมนุษย์ตัวเหม็นจิตเหม็นนั่นแหละจิตมนุษย์ไม่สร้างบุญสร้างกุศลเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอย่าไปเลยเพราะภูมิที่ต่ำนรกอสุรกายเปรตเดรัจฉานจิตบาปเนี่ยสร้างคิดเองเหตุไม่ดีคนพวกนี้ทำเหตุไม่ดีถึงตกไปอยู่ที่ต่ำความโลภมากโกรธมากอิจฉาริษยามากเห็นคนอื่นได้ดีอิจฉาเขารังเกียจเขานี่เห็นไหมสิ่งที่ดีเนี่ยถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันจะยกจิตมนุษย์โสเนี่ยมนะบกใจที่สูงเนี่ยเขาจะยกจิตขึ้นเสมออย่างญาติโยมเนี่ยคิดมาทำบุญสร้างกุศลยกจิตนี่สร้างเหตุแล้ว
ให้ไปสวรรค์บุญกุศลที่ใกล้จะนิมิตใกล้จะสิ้นเนี่ยนึกถึงบุญที่ตัวเองได้ถวายพระพุทธรูปถวายพระไตรจีวรจิตอิ่มเอิบปีติเห็นพระพุทธรูปสาธุปีติน้ำตาไหลไม่ใช่ว่าไหลเพราะอะไรนะไหลเพราะปีติอย่างโยมอยู่เบลเยียมมาวัดมาด้วยปีตินั่งนั่นเห็นแล้วก็เกิดปีติมันสุขอยู่โน่นอยู่เบลเยียมไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทำไม่ได้ไปวัดมานี่เห็นคนเห็นการทำบุญสร้างกุศลนั่นเอาให้เด็กนั่นเห็นไหมนะเอาให้เลยเอาให้เล่นเห็นไหมแต่มาไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยมีสิ่งแปลกๆในวัดเราเนี่ยสิ่งแปลกๆมันมีสิ่งที่งดงามเกิดขึ้นเยอะแยะเพราะนั้นน่ะโลกมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราสร้าง สิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งดีๆก็จะติดตามมาจะทำให้พวกเรามีสุขยกจิตขึ้นไปสู่สวรรค์พุทธเจ้าถึงบอกสุโขปุญญัสสะอุจโยการจะยกจิตของเราเนี่ยเราก็ต้องเอาบุญนี่แหละทานศีลภาวนายกขึ้นคนที่ไม่ชอบยกจิตให้ขึ้นสูงเขาจะลงต่ำคนไม่ชอบยกจิตเขาจะเอาจิตลงต่ำลงต่ำไปเรื่อยๆๆแล้วคนลงต่ำดีไหมไม่ดีอ่ะไม่ดียาบ้านี่ทุกวันเนี่ยเขาห้ามก็กินเอามาเสพขายเดือดร้อนกันไปทั่วคนมีศีลเขาไม่ทำหรอกเห็นไหมตายไปแล้วเขาไม่ใช่เอาสมบัติไปเขาเอาจิตไปจิตดวงนี้แหละถ้าสร้างกุศลแล้วนะนี่แหละยกจิตเสียก่อนตายตอนเนี้ยเรายกจิตเสียก่อนตายมาให้ทานรักษาศีลภาวนาถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆบุญก็จะเกิดกับเราไปเรื่อยๆสุขก็จะเกิดกับเราไปเรื่อยๆขอฝากให้ญาติโยมในวันนี้ให้ทำให้รีบทำก่อนที่เราจะหมดโอกาสเรามาเป็นมนุษย์เราเลือกได้นะนี่เราเลือกทำได้เราเลือกชีวิตได้เราเลือกทำได้ให้เราเลือกทำไปเรื่อยๆแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราสืบไปฝากไว้อย่าลืมสวดมนต์ทำวัดทุกวันมีโอกาสใส่บาตรกวดน้ำแผ่เมตตาทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตอิติปิโสรัตนมาลาเนี่ยอย่าลืมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดทุกวันเทวดารักษาชีวิตจะไม่ตกอับ